เรื่องที่สองครับกรณีนายสุเทพเทือกสุบรรณได้ปลุกระดมประชาชนและแกนนำวันนี้ไปปิดล้อมที่อาคารชินวัตรรวมถึงไปปิดล้อมโรงแรมแอสซีพาร์คและที่สำคัญยังลุกเอ่ยอำนาจว่าจะมีการไปปิดล้อมสถานีโทรทัศน์วอยซ์ทีวีรวมทั้งกลุ่มชินทั้งหมดผมมองว่าสิ่งที่นายสุเทพกระทำในขณะนี้เป็นการกระทำในลักษณะที่เรียกว่าน่าจะสิ้นคิดหมดเงื่อนไขของการชุมนุมคือการชุมนุมของนายสุเทพเกือบ4เดือนนะครับมีการปิดถนนสร้างความเดือดร้อนให้ประชาชนปิดสถานที่ราชการยึดกระทรวงมหาดไทยมาร่วม3เดือนกว่ายึดศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะวันนี้ก็ล้มรัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ไม่ได้แต่วันนี้เมื่อหมดมุกและก็สิ้นคิดที่จะหาเงื่อนไขในการล้มรัฐบาลเพราะประชาชนเองเขาไม่ตอบรับกับสิ่งที่นายสุเทพได้กระทำเกือบ3เดือนกว่าที่สร้างความเสียหายทางด้านความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนเป็นการละเมิดสิทธิของประชาชนในกรุงเทพมหานครรวมถึงเป็นการทำลายความสุขของคนไทยแล้วยังกระทบต่อด้านเศรษฐกิจกระทบต่อด้านการท่องเที่ยวเกิดความสูญเสียทางเศรษฐกิจ 200,000 กว่าล้านวันนี้นายสุเทพยังไม่รับผิดชอบแต่กลับไปปิดล้อมสถานที่ซึ่งเป็นของเอกชนซึ่งมองอย่างอื่นไปไม่ได้ครับว่าสิ่งที่นายสุเทพกระทำวันนี้ไม่ใช่กลุ่มการเมืองที่ต้องการเปลี่ยนแปลงหรือการปฏิรูปประเทศไปสู่นามความเป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์ผมมองได้อย่างเดียวคือเป็นกลุ่มอันธพาลทางการเมืองมากกว่ากลุ่มปฏิรูปการทางการเมืองการพฤติกรรมที่แสดงความก้าวร้าวการท้าทายการไม่เคารพสิทธิของประชาชนการไม่เคารพการดำเนินธุรกิจของภาคเอกชนซึ่งวันนี้การไปบุกโรงแรมแอสซีพาร์คซึ่งมีนักท่องเที่ยวทั้งคนต่างประเทศรวมถึงคนไทยก็รับความเดือดร้อนซึ่งเป็นการทำลายความสุขความสงบสุขของประชาชนและที่สำคัญยังทำลายภาคธุรกิจเอกชนเกิดความเสียหายซึ่งจะกระทบต่อภาคเศรษฐกิจการลงทุนการท่องเที่ยวและภาพลักษณ์ของประเทศวันนี้สิ่งที่นายสุเทพทำกลุ่มมวลชนหลงเชื่อและไปดำเนินการมันก็จะเกิดลัทธิเอาอย่างต่อไปนะครับผมเชื่อว่าถ้ามีกลุ่มการเมืองที่เห็นต่างแล้วดำเนินการในลักษณะที่ไปปิดล้อมสถานที่เอกชนที่เป็นผู้สนับสนุนฝ่ายนายสุเทพรวมถึงฝ่ายของประชาธิปัตย์บ้างมันจะเกิดอะไรขึ้นกับบ้านเมืองนี่คือสิ่งที่ผมอยากให้เห็นว่าวันนี้กรณีที่ศาลแพ่งเขามายกเลิกพรบ.ฉุกเฉินแต่มีคำสั่งถึง9ข้อวันนี้นายสุเทพแทนจะเคารพกลับเหิมเกริมและลูกแอมหน้าผมก็เอาภาพที่จะตั้งคำถามให้สังคมช่วยการตรวจสอบเหมือนลักษณะข้อสอบที่คนไทยจะต้องตอบว่าวันนี้ประเทศมาถึงจุดนี้เพราะใครซึ่งผมก็ทำแบบอย่างที่ประชาชนสงสัยว่ากอไก่คือรัฐบาลขอไข่คือสุเทพบวกกกปสคอควายองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญงองูอีแอบที่รอมะม่วงหล่นทำเป็นคำถามครับให้สังคมไทยช่วยกันตอบตัววันนี้การเลือกตั้ง2กุมภาผ่านไปผู้มาใช้สิทธิ์20ล้าน 500,000 คนเหลืออีก 10% เท่านั้นครับเลือกตั้งไป 89.20% วันนี้ประเทศไทยที่มันวุ่นวายขนาดนี้มันเกิดขึ้นเพราะใครจุด
เหล่านี้ต้องช่วยกันตอบนะครับประชาชนก็สอบถามมายังพรรคเพื่อไทยมายังพวกผมผมก็เลยตั้งคำถามตามที่ประชาชนว่าช่วยกันตอบว่าประเทศไทยมาถึงจุดนี้เพราะใครวันนี้ภาพเหล่านี้ที่นายสุเทพกับพวกเนี่ยปลุกระดมไปปิดล้อมไปบุกสถานที่เอกชนทำให้พนักงานปีนรั้วนะเขาเดือดร้อนกันไปหมดผมถามว่าภาคประชาชนที่สนับสนุนนายสุเทพภาคธุรกิจที่สนับสนุนนายสุเทพภาคธุรกิจที่อยู่ตรงข้ามรัฐบาลถ้าวันหนึ่งกลุ่มการเมืองที่คิดต่างกับนายสุเทพเขาออกมาเคลื่อนไหวบ้างแล้วก็ทำอย่างนี้แล้วจะเกิดความเสียหายย่อยยับแล้วประเทศจะอยู่อย่างไรครับช่วยกันตอบนะครับอันนี้ผมก็ตอบไม่ได้เหมือนกันเพราะเป็นคำถามไหมผมตอบไหมพวกผมตอบพวกผมก็ต้องทำตั้งคำถามตอบอันนี้เป็นคำถามครับไม่ได้กล่าวหาใครครับ